สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาสุดพิเศษเรือนนี้เอาไหมทุกคนได้ชมกันนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกา Citizen Pro Master Fuku a s เอ i ชี i ลิม e dition และจุดเด่นของเขาคือเป็นระบบฟูลมีไบ i ท์เลยนะฮะพลายน้ําสว่างทั้งหน้าปัดดังนั้นคลิปนี้ครับผมจะรีวิวแบบปิดไฟทั้งคลิปเลย <c oughs> ไม่ใช่ละอันนี้ล้อเล่นนะครับคืออย่างนี้ที่เอาที่เปิดมาอย่างนี้เลยก็เพราะว่า ระบบฟูลมีไบต์เนี่ยเป็นจุดเด่นของนาฬิกาตัวนี้และเป็นอันที่ผมชอบนะคือผมมองว่ามันสะดวกสบายในการใช้งานมากมากยิ่งผมเองนะครับเป็นคนใส่แว่นเวลาถอดแว่นเนี่ยบอกเลยว่าบางทีเนี่ยมองเข็มมองอะไรไม่ค่อยชัดแต่รุ่นนี้คือมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเข็มสั้นเข็มยาวหรือมากเกอร์ต่างๆนะครับและด้านบนสุดก็จะมีในส่วนของภายน้้ำเช่นกันคือมันมองได้ง่ายมากๆและที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือรุ่นนี้เป็นฟุกุเจน3ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่า พัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้อย่างดีมากๆนะครับเป็นมิตรกับคนใช้มากๆยกตัวอย่างเช่นระบบพลายน้ําหรือฟลูรูมิบา์ของเขาเนี่ยนะครับจะมีความสว่างมากกว่าระบบลูมิบา์ธรรมดาถึง3เท่าเลยทีเดียวเพื่อนๆดูอันนี้คือเจน3นะและเจน2มันเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเจน2เห็นไหมมาดูมาเทียบความสว่างเนี่ยเจน3เนี่ยจะสว่างกว่าเจนอื่นๆสว่างมากกว่าถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับนี่และนี่คือจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้เลย คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟกันดูกันว่ารุ่นนี้มีความเด่นแล้วก็ความแตกต่างยังไ mm. งกันบ้างผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับคือมันเจ๋งจริงๆแล้วก็มันมีการพัฒนาหลายๆอย่างมากๆแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูนาฬิกาผมอยากให้เพื่อนนะครับได้ดูกล่องของนาฬิการุ่นนี้ก่อนเพราะว่ากล่องของ Citizen เนี่ยบอกเลยว่าเววังอลังการมากๆนะครับเอาละ่ะไปเริ่มชมกันที่กล่องของเขาเลยครับนะครับนี่คือแพคเกจจิ้งด้านนอกของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องสีดําแนวยาวแบบนี้ กล่องฟุกุเนี่ยมันก็จะเหมือนกันแบบทุกๆรุ่นเลยคือจะเป็นกล่องเนวยาแบบนี้นะครับแล่ถ้าเปิดขึ้นมาข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคือมีคนหลายๆคนเชื่อไหมซื้อนาฬิการุ่นเนี้ยจากกล่องเลยเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยนะครับมันดูว่าวังแล้วมันดูแบบดูสวยจริงๆอ่ะนะครับโดยเฉพาะด้านในที่เป็นอย่างนี้ครับในส่วนของถังดําน้นํานั่นเองนี่ครับมันจะเป็นถังดําน้ําแบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆนึกภาพนะเวลาที่เราเก็บสะสมนาฬิกาแล้วเอานาฬิกาไปตั้งข้างๆกล่องดําน้าแบบเนี้ย เป็นถังน้านแบบนี้นะครับผมว่ามันเท่ดีนะแล้วมันก็เก็บหน้าเก็บสะสมมากๆเห็นไหมสวยมากเลยนะครับแล้วเปิดมาก็จะเป็นนาฬิกาเลยทันทีนะครับนี่คือ,อ,อแพคเกจิ้งด้านในของเขาแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เตือนนะด้านบนตรงนี้นะครับห้ามไปหมุนเล่น็ดขาดเพราะเป็นพลาสติกขึ้นรูปอย่าไปหมุนเล่นนะครับเดี๋ยวมันพังเอาแต่ให้ดูความสวยงามของกลอก่องนี่คือสวยจริงๆครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆเราไปดูที่นาฬิกากันดีกว่าเพราะว่านาฬิกาในวันนี้นะโอ้โห เปิดไฟแล้วสวยมากนะครับโอเคไปดูกันครับนี่ครับเวลาเปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้เลยคือเป็นหน้าปัดสีเขียวอ่อนที่ดูสวยงามผมคิดว่านะมันดูโดดเด่นบนข้อมือมันสวยงามมากๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆเรามาดูลหัสรุ่นกันดีกว่าว่ารุ่นนี้ใช้รหัสรุ่นว่าอะไรนะครับสำหรับรุ่นนี้จะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่า NY ศ1 1 9 1 9ด X เครื่องนะครับจะเป็นเครื่องแบบออโตเมติกไม่ต้องใช้ฐานนะครับสามารถสำรองพลังงานได้มากถึง40ชั่วโมงและสามารถขึ้นลานได้ คาลิเบอร์8203นี่ครับนี่คือตัวจริงของเขาเลยเวลาเปิดไฟสวยเนาะผมชอบตรงที่พอหน้าปัดด้านในเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะมันก็จะตัดกับในส่วนของดัชนีบอกเวลาที่เป็นสีดําด้านข้างและมันทําให้ตัวการอ่านเนี่ยมันอ่านได้ง่ายมากเลยและสีเขียวเองนะครับก็ตัดกับในส่วนของขอบด้านข้างที่เป็นสีดําแบบฟิล์มแบบนี้แล้วขอบด้านข้างตรงนี้ก็จะตัดกับในส่วนของตัวเรือนที่เป็นแบบขัดด้านทั้งหมด คือผมดูโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์ครับสายจะเป็นโพลียูรีเทนแบบนิ่มซึ่งแข็งแรงกว่าเจนที่1และก็เจนที่2ที่สําคัญนะมันนุ่มมากกว่าตรงนี้นะครับคือ nd limit ก็คือในส่วนของสเกลบอกความลึกที่เวลาเท่าไหร่มีการบอกไว้หมดเลยเพราะว่านาฬิการเรือนนี้เป็นนาฬิกาแบบดำน้ำนั่นเองนะครับนี่คือสายของเขาเอาล่ะเมื่อกี้พูดถึงเจนที่1และเจนที่2ไว้ใช่ไหมขออธิบายนิดนึงหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักสำหรับฟุก,กุนะครับฟุก,กุค,คือชื่อของเนี่ยฮะ ป่าปักเป้าฟุกุคือป่าปักเป้านะครับเป็นชื่อเล่นของนาฬิกาในซีรีนี้สลับฟุกุนะครับออกมาด้วยกันทั้งหมด3เจนแล้วเจนแรกนะครับจะมีชื่อว่า ny 0 0นนะครับออกมาในปี1989 ny 0 0นนี้นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่ากองทัพอิตาลีเอาไปใช้เจนที่2จะเป็น ny 0 0 8ครับถูกวางจำหน่ายในปี2018ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีเพราะว่ามีการใส่สายโลหะแล้้กก็ทาสสีนใหมขึ ทำให้ซีรีส์ของฟุกุเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีความมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับและเจนที่3คือเจนใหม่ล่าสุดคือเจนนี้นี่เองนะครับในตัวนี้เลยคราวนี้มาดูจุดเด่นว่าเจนที่1เจนที่2และเจนที่3มเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจุดแรกที่มีความแตกต่างและเป็นที่จุดโดดเด่นก็คือในส่วนของหน้าปัดฟุกุเจน3นะครับจะใช้หน้าปัดแบบกระจกซฟไฟล์กันลอยนี่นี่คือการพัฒนาที่ดีขึ้นเจนที่1และเจนที่2เนี่ยจะใช้กระจกแบบมิเนอรัลคริสตัล พอเป็นมินิโรคิสตัลน,นะครับหลายๆคนเวลาที่ใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นรอยหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเจนสเนี่ยเวลาที่ใช้นะครับมันสบายใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นเซฟไฟกันรอยอะไรที่ไม่แข็งกับเซฟไม่แข็งกว่ามีความแข็งแกร่งกว่าเซฟไฟนะจะไม่สามารถทําให้กระจกเนี่ยเป็นรอยได้อันนี้คือจุดที่1ครับจุดที่2คือระบบคลิกของในส่วนของขอบหมุนด้านข้างเพื่อนๆลองฟังเสียงคลิกของเขานะอันนี้คือเจนที่3นะครับลองฟังเสียงคลิก สังเกตอย่างหนึ่งนะตอนที่ผมหมุนเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าตอนที่หมุนนะมันจะแข็งมากกว่าเดิมแล้วก็หนืดขึ้นมากกว่าเดิมแต่มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับฟังเสียงอีกครั้งครับนี่คือเสียงของเขาเสียงจะประมาณนี้นะครับ120คลิกคราวนี้มาดูเจนเก่าบ้างเจนเก่าจะเป็นตัวนี้ตัวที่ผมใส่อยู่นะคือเจน2นะครับฟังเสียงคลิก สังเกตนะครับว่าเสียงที่หมุนเนี่ยมันจะมีความห่างมากขึ้นแต่ก็หมุนได้ง่ายขึ้นนี่ครับอันนี้คือเสียง Gen น2นะครับคราวนี้กลับมาดูที่ Gen สาใหม่อีกรอบหนึ่งฟังเสียงอีกรอบนะครับเห็นไหมมันถี่มากขึ้นอะนะครับความที่มันถี่มากขึ้นเนี่ยมันทําให้การจับเวลาที่เรา,เาดูในเวลาในส่วนของถังออกซิเจนเนี่ยแม่นยํามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะขอบหมุนเนี่ยจะเอาไว้ดูเวลาในถังออกซิเจน และหมุนได้เพียงแค่ด้านเดียวนะครับหมุนกลับไม่ได้เห็นไหมสังเกตจงังหวะที่หมุนกลับมันจะแน่นมากบอกเลยเจนเจนสามนี่เป็นอะไรที่แน่นมากๆนะครับนี่ครับเออผมว่าดีนะผมว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นตรงนี้ผมชอบผมชอบนะครับอีกจุดหนึ่งเจนสามเด่นกว่าเจนสองตรงขนาดครับรุ่นนี้มีขนาดมากถึง44มิลคือเวลาที่ใส่เข้าข้อแล้วเนี่ยผมว่ามันพอดีข้อมือของผมมากกว่าเพื่อนเพื่อดูนี่คือเจนที่3 เห็นไหมพอใส่แล้วมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เข้าข้อมือดิ้กมากขึ้นครับและจุดเด่นของซิลิกฟุกุคือเม็ดมายมอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ปกติถ้าเป็นรุ่นทั่วไปจะมีเม็ดมายมทางขวามือตรงนี้นะครับซึ่งพอเม็ดมายมอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นมิดกับคนใช้มากขึ้นเวลาที่พับข้อมือแล้วมันจะไม่โดนเม็ดมายมเลยตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบและเป็นเอกลักษณ์ของฟุกุเห็นไหมครับง่ายง่ายมากเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยเข้าข้อได้ดีกว่านี่นี่คือจุดเด่นข้อที่3และจุดเด่่นข้อที4ัฝาหลง พอซูมดูใกล้ๆนะเพื่อนๆดูเนื้องานของเขานี่ครับสังเกตใครที่ใช้ฟุก,กุอยู่นะสังเกตได้เลยว่าการสลักในรูปของปลาแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยจะมีความคมชัดมากขึ้นเพราะฟุก,กุรุ่น3นะครับจะใช้แสงเลเซอร์ยิงลงไปนี่ครับเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากๆคือตรงนี้ขอพูดเผื่อไว้ในอน,นาคตนะเผื่อว่าอาจจะมีฟุก,กุของปลอม ส่วนที่ยิงด้วยแสงเลเซอร์นี้นะครับจะเป็นส่วนที่แยกของแท้กับของปลอมออกจากด้วยกันเพราะว่าของแท้เนี่ยจะมีความคมชัดมากกว่าลึกมากกว่าเส้นที่บางกว่าตรงนี้ผมถือว่าเป็นจุดดีครับเห็นไหมและเรือนนี้เป็นเรือนลิมิเต็ดที่1992มีทั้งหมด2000เรือนนะครับสำหรับลิมิเต็ดรุ่นนี้เป็นกระจกแซฟไฟร์เป็นเจแปนมูฟนะครับเครื่องทาในประเทศญี่ปุ่นเป็นนาฬิกาแบบไบรเวอร์ 200m คือเป็นนาฬิกาที่ผ่าน ISO 6 4 2 5คือนาฬิกาที่ใช้ดำน้ําโดยเฉพาะ จะเขียนไว้เลยว่า 200m นะครับบอกเลยตรงนี้ผมไปห,หาข้อมูลมานะนาฬิกาไดเวอร์ 200m เนี่ยจริงๆแล้วเขาทดสอบในความลึกที่250เมตรนี่ครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราสามารถใช้ดำน้ําได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เอาล่ะกลับมาดูที่ด้านหน้ากันต่ออีกจุดหนึ่งที่ชอบอันนี้เป็นจุดนอกเหนือจากความแตกต่างของ Gen 1, Gen 2, Gen 3นะครับคือเนื้องาน c i r i z e n เนี่ยจะเป็นงานที่มีเนื้องานที่ดีมากพอดีซูมแบบใกล้ๆด้วยก็เลยอยากให้ดูนะครับเห็นไหม เป็นปะยมเนี่ยมีความคมชัดสวยงามตัวเรือนเป็นโลหะชั้นดีเลยไหมครับเป็นโลหะอย่างดีเลยนี่ครับแล้วเพื่อนๆดูหน้าปัดของเขาสีเขียวมันก็เข้ากับในส่วนของตัวเรือนที่เป็นแบบสีสแตนเลสเลยครับสีเทาสวยงามมากให้ดูสายอีกรอบนึงนะครับเป็นโพลียูริเทนแบบนิ่มและสายเองก็มีความทนทานมากกว่าเจนหนึ่งแล้วก็เจน2 ด้านหลังครับนี่นี่คือ,อความแตกต่างของ Gen น1แล้วก็ Gen 2แล้วก็ความสวยงามทั้งหมดของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเอาละซูมเอาดีกว่าโอ้ขอปรับเวลาเพื่อเพื่อนดูดีกว่าว่ารุ่นนี้เวลาการปรับเวลาเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับเพียงแค่เราหมุนออกนอกตัวก็จะเป็นการปลดเม็ดมยมออกรุ่นนี้นะครับเม็ดมยมจะเป็นเม็ดมยมแบบขันเกลียวดึงขึ้นมาจนสุดครับจะเป็นการใช้งานปับการปรับเวลากดลงไปหนึ่งจังหวะนะครับจะเป็นการปรับในส่วนของวันที่ นี่ <N un> ครับวันที่แล้วก็วันในสัปดาห์หมุนเข้านะครับจะเป็นการปรับในวันในสัปดาห์รุ่นนี้จะเป็นวันในสัปดาห์แบบภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แบบภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับใช้งานง่ายมากเสียงเพลาะมากนะครับและเมื่อเรากดลงไปหนึ่งจังหวะจะเป็นการขันจะเป็นการขึ้นลานของเม็ดมะยมนะครับเพียงแค่หมุนเข้าตัวนี่ครับมันจะมีอารมณ์แบบฟืดๆนิดๆมันจะนี่ครับนี่คือการขึ้นลานของเขา และเมื่อกดลงไปจนสุดและหมุนเข้าตัวจะเป็นการล็อกนี่คือวิธีการใช้งานเม็ดมะยมนั่นเองนะครับคือบอกเลยว่าเจนี่ยเป็นการพัฒนาขึ้นไปหลายๆอย่างซึ่งตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันเยอะมากไม่จะเป็นตัวเรือนที่ขนาดใหญ่เพลายน้ําที่มีความสว่างมากกว่ารุ่นเก่าถึง่ามเท่าในส่วนของขอบหมุนด้านข้างนะครับมีคลิกที่มากกว่าทําให้ได้ความแม่นยําที่มากกว่าตรงนี้แบบมันตอบโจทย์คนรุ่นใหมยย่จริงๆครับตอบโจทย์ผมตอบโจทย์หลายๆคนที่อยากใช้นาฬิการเรือในใหญ่ดำน้ำนี่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของขนาดน้ำหนักและราคากันบ้างขนาดนะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวานาฬิการุ่นนี้มีขนาดมากถึง44มิลความลึกของกรอบนะครับอยู่ที่13.1มมิลน้ำหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ106กรัมจากการทดสอบใส่ของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันก็มีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงแหละแต่ใส่แล้วรู้สึกสบายมือแล้วก็ขนาดพอดีข้อมือมากๆอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบนะครับต่อมาราคา ปัจจุบันนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยราคา16,400บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับจะมีเลทราคาอยู่ที่ประมาณ11,500บาทจนถึง13,500บาทเท่านั้นเองแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านครับเพื่อนๆลองดูสรุปนะครับถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงกับนาฬิกาตัวนี้นะผมบอกเลยว่าผมชอบผมชอบขนาดที่ใหญ่ผมชอบหน้าปัดที่เป็นระบบฟูลมีไบที่ทําให้มองเห็นได้ง่ายในตอนกลางคืน และราคาเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมกับราคาเพราะว่าเนื้อง,งานของซิตี้เซนนี่นะครับจะเป็นเนื้องานที่มีความละเอียดปราณีตสมบูรณ์แบบเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอยากให้ไปลองใส่หรือลองจับดูครับตามเคาน์เตอร์ของซิ Citizen ตี้เซนตในในห้างนะและ้วผมรับประกันเลยว่าเพื่อนๆจะต้องชอบนาฬินการเรือนนี้เหมือนกับผมเหมือนกับผมชอบแน่นอนเพราะว่ามันสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้ให้ไปลองไปดูนะครับวันนี้มันหยุดด้วยวันศุกร์ด้วยนะครับ ลองไปดูตามร้านต่างๆบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับอ๋อถ้าไอเดีอาจจะลองรอวันที่12-12ก็ได้ทาง s h อ p e e อาจจะมีการลดราคานะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจิ์นที่ัดไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ